โอ้โหฉากกั้นห้องน้ำนี้ใช้มา3ปีเหลืองไปหมดละวันนี้เราจะมา DIY เปลี่ยนฉากกั้นห้องน้ำใหม่กันครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านครับห้องน้ำนี้นะครับเป็นห้องน้ำเก่าที่ติดบ้านนะครับแล้วผมก็ทำการรีโนเวทปรับปรุงห้องน้ำในหลายๆส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นการปูพื้น SPC แบ่งโซนเปียกโซนแห้งนะครับและสลับโซนเปียกนะครับเพื่อไม่ให้น้ำมันกระเซ็นกระเด็นออกมาข้างนอกนะครับแล้วทำให้พื้นมันเปียกเนี่ยผมก็จัดการติดฉากกั้นอาบน้ำไว้ครับแต่ปัญหาของฉากกั้นห้องน้ำนะครับที่เป็นแผ่นอะคริลิกเนี่ยเวลาทำความสะอาดเนี่ยทำความสะอาดยากครับแล้วพอเวลาเราขัดบ่อยๆเนี่ยยิ่งออกแรงขัดเท่าไหร่หรือใช้น้ำยารุนแรงเท่าไหร่ตัวอะคริลิกก็จะเป็นรอยเยอะด้วยแล้ววันนี้นะครับเราจะมาเปลี่ยนชาวเวอร์บ็อกซ์อันใหม่กันครับกระจกใสเฟรมสีขาวนะครับกับลายไม้นะครับที่อยู่ในห้องน้ำนะครับรวมถึงผนังสีขาวนะก็ทำให้รู้สึกมินิมอลครับแล้วก็โปร่งโล่งสบายทุกคนครับผมแค่เปลี่ยนชาวเวอร์บ็อกซ์อันใหม่ก็เหมือนผมได้ห้องน้ำใหม่ในสไตล์มินิมอลเลยครับเนื่องจากแต่ก่อนนะครับฉากกั้นอาบน้ำของผมอันเก่านะมันก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะแล้วรูปทรงเดิมนะครับมันเป็นทรงโค้งนะซึ่งจากปัญหาการใช้งานที่ผมไม่ชอบอย่างหนึ่งของทรงโค้งคือเวลาที่ติดตั้งเสร็จแล้วครับมันจะเหลือซอกอยู่แถวๆนี้นะซึ่งพอดีมันเป็นรอยต่อครับแล้วมันก็เหลือแบบสิ่งสกปรกอยู่รอบนี้ผมก็เลยสั่งเป็นแบบชาวเวอร์บ็อกซ์แบบที่มันเป็นสี่เหลี่ยมซะเลยนะครับเพื่อจะได้ใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มที่ครับอีกอย่างนึงนะครับชาวเวอร์บ็อกซ์แบบที่เป็นครึ่งวงกลมแบบนี้จริงๆมันก็ประหยัดพื้นที่ดีนะแต่รู้สึกว่าเวลาใช้งานจริงเนี่ยส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันแคบไปสักนิดนึงครับและอย่างที่เพื่อนๆ เห็นเลยนะอันนี้มันเป็นอะคริลิกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทำความสะอาดนะมันก็ทำความสะอาดได้ยากครับแล้วมันก็ยังเหลือรอยคราบน้ำต่างๆอยู่ครับอีกปัญหานึงเลยนะที่ผมเจอกับชาวบ็อกซ์อันเก่าของผมนะครับคือมันมีซอกอยู่แบบนี้นะครับซึ่งทำความสะอาดค่อนข้างยากนะถ้าอยากทำความสะอาดจริงๆเนี่ยจริงๆเราต้องถอดประตูออกมาครับแต่หลายครั้งที่เราล้างห้องน้ำอ่ะเราก็ไม่ได้ถอดประตูออกมานะมันก็เลยมีคราบสกปรกอยู่แบบนี้ครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมต้องรื้อฉากอาบน้ำอันเก่าของผมนะครับออกก่อนครับจริงพวกฉากกั้นห้องน้ำนะครับมาติดตั้งไม่ได้ยากนะไม่ต้องเรียกช่างนะครับเราติดอั้งเองแป๊บเดียวก็เสร็จครับของเก่านะครับเราก็แค่ขันน็อตออกนะครับแล้วก็นี่ฮะยกแยกออกมาแบบนี้ได้ละไหนๆก็รื้อออกมาแล้วนะครับก็จัดการทำความสะอาดให้เรียบร้อยครับแล้วเดี๋ยวเรามาทำการติดตั้งชาวเวอร์บ็อกซ์อันใหม่กันครับชาวเวอร์บ็อกซ์ที่ผมสั่งมาวันนี้นะครับก็จะเป็นของแบรนด์ Shower King ครับรุ่นที่ผมสั่งมาคือรุ่น SN02 ขนาดบ็อกซ์คือ90เซนคูณ90เซนครับซื้อไปเราก็ติดตั้งได้เลยนะครับเพราะเขามีอุปกรณ์มาให้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นซิลิโคนนะครับสำหรับติดตั้งนะครับปืนยิงซิลิโคนนะยางต่างๆนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างครบชุดครับตัวกระจกนะครับตัวนี้จะเป็นกระจกนิรภัยแบบ Temper Glass ครับข้อดีของการใช้กระจกนะชานเก่าของผมเนี่ยมันเป็นอะคริลิกนะครับซึ่งการใช้งานมันก็จะมีข้อจำกัดอยู่นะต่อให้เราทำความสะอาดดีแค่ไหนนะการที่เอาน้ำยาต่างๆนะครับไปเช็ดหรือว่าไปถูนะมันก็จะเป็นรอยนะครับแล้วก็ใช้ไปนานๆมันก็จะเริ่มมีอาการตัวแผ่นปิดที่เป็นอะคริลิกเนาะมันก็จะมีอาการเหลืองนะครับแต่พอเราใช้กระจกนะเราก็จะรู้อยู่แล้วว่ากระจกเนี่ยมันสามารถทำความสะอาดได้นะในกรณีที่เพื่อนๆมีคราบหินปูนนะครับหรือคราบสบู่เกาะติดนะครับเราก็สามารถทำความสะอาดได้อย่างสม่ำเสมอโดยที่ไม่ต้องกลัวว่ากระจกมันจะเหลืองหรือมันจะขุ่นสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องหินปูนที่บ้านนะครับใช้น้ำบาดาลแบบผมนะเราก็สามารถใช้น้ำส้มสายชูผสมน้ำเปล่านะครับแล้วทำความสะอาดได้เลยเนาะขอบกระจกต่างๆนะครับก็มีการซีนพวกยางซิลิโคนกันน้ำมานะครับป้องกันคราบสิ่งสกปรกเข้าไปติดนะครับป้องกันความอับชื้นทำให้ไม่มีเชื้อราสำหรับคนที่มีปัญหาเคยไปเลือกซื้อชาวเวอร์บ็อกซ์ตามร้านวัสดุก่อสร้างแล้วมันไม่พอดีกับขนาดห้องน้ำเพื่อนๆสามารถสั่งตัดตามขนาดได้จาก Shower King นะครับให้เพื่อนๆดูงานขอบนะครับคือเขาซีลมาอย่างดีมากๆนะครับแล้วก็ตัวแผ่นกระจกนะครับคือแบบนี้ทำความสะอาดง่ายนะมันไม่มีร่องให้อะไรเข้าไปติดนะครับแล้วก็ทำให้ไม่เป็นเชื้อราครับแล้วก็ล้อประมาณนี้นะครับคือเท่าที่ผมดูนะครับเขาเก็บงานมาเนี๊ยบมากๆนะครับทุกมุมเลยนะตัวกระจกนะครับก็จะมีมาทั้งหมด4บานนะครับบานที่มีล้อนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นบานประตูเปิดของเรานะครับส่วนจะมีอีก2บานนะครับที่ไม่มีล้อนะครับตัวนี้ก็คือเป็นบานที่เราจะยึดติดกับผนังห้องน้ำเรานะครับมีตัวเฟรมนะครับเฟรมขอบนะครับมาทั้งหมด
4ชิ้นแล้วก็มีเฟรมยาวสำหรับแนวตั้งมา2ชิ้นนะครับการติดตั้ง Shower Box เพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะครับว่ากล่องจะอยู่มุมไหนของห้องน้ำเพราะเราสามารถกลับทิศทางของกล่องให้เหมาะสมกับมุมห้องน้ำได้ครับอย่างแรกนะครับเราก็จะติดตั้งบานตายก่อนนะครับเราก็จะเอารางเบอร์6นะครับมาสไลด์ใส่นะครับบานตายนะครับเบอร์1เนาะเพื่อนๆสังเกตได้จากสติ๊กเกอร์นะครับที่เขาแปะไว้บนตัวชิ้นงานเลยนะครับตรงนี้เขาจะมีร่องนะครับเราก็สไลด์ตามร่องมาเลยนะจริงตัวสกรูนะครับเขาจะแบ่งซองมาให้เรานะหลายขนาดนะครับซึ่งเราก็อาจจะคู่มือได้นะว่าแต่ละตัวเนี่ยใช้ตรงไหนนะครับอย่างที่เราจะติดกับบานตายนะครับก็จะเป็นสกรูเบอร์14นะครับเราก็สามารถใส่เข้าไปในรูนะครับเขาก็จะเว้นรูให้ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะล็อกนะครับตัวรางนะครับกับบานตายให้มันติดอยู่กับที่นะตัวเสร็จเรียบร้อยนะตัวรางนะครับก็จะติดกับบานตายนะครับทีนี้เราก็ทำให้ครบนะครับทั้ง2ฝั่งครับใส่ฝาครอบรางบนแล้วก็รางล่างด้วยนะครับแล้วประกอบเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ชิ้นแบบนี้นะครับตัวรางนะครับสำหรับใส่ล้อบานเลื่อนนะครับจะอยู่ด้านในห้องน้ำนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาตัวแผ่นบานอีกแผ่นนึงนะครับที่เป็นแผ่นประตูนะครับมาประกอบตัวบานนะครับจะมี2ฝั่งนะฝั่งด้านนี้นะครับจะมีตัวมือเปิดอยู่เห็นไหมจะมีด้ามเหมือนมือเปิดอยู่ตรงนี้นะครับอีกฝั่งด้านนึงเนี่ยส่วนฝั่งที่เป็นยางกันน้ำนะครับเขาจะอยู่ฝั่งชิดกับบานปลายนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะใส่เข้าไปบนรางได้เลยนะนะครับทั้งข้างบนทั้งล่างนะโอเคนะครับนี่เห็นไหมใส่เข้าไปนะครับแล้วก็สไลด์ล้อเข้าไปนะครับให้เข้าทั้ง2ล้อนะฮะถ้าเข้าถูกนะครับเขาก็จะสไลด์เข้าไปได้สุดแบบนี้เพื่อนๆก็จะเห็นนะครับตัวบานนะครับเปิดปิดได้สุดแบบนี้เลยนะตัวขนาดชาวบ็อกซ์ที่ผมมาติดตั้งวันนี้นะครับมีขนาด90คูณ90เซนนะครับแล้วก็พอเราติดตั้งเสร็จนะครับภายในเราจะมีที่ว่างอยู่ประมาณ1เกือบ1ตารางเมตรนะสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เป็นกระเบื้องนะครับแล้วก็ไม่อยากเจาะกระเบื้องนะจริงๆเราก็สามารถใช้กาวตะปูนะครับในการติดตั้งได้เหมือนกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้กาวตะปูในการติดตั้งนะครับก็อาจจะต้องทิ้งไว้นะครับให้กาวตะปูนะเซตตัวดีซะหน่อยนะครับพอติดตั้งตัวจับเรียบร้อยนะครับเราก็เอาตัวฉากเรานะครับใส่เข้ามาในร่องได้เลยนะคือร่องเลยเพื่อนจะเห็นนะครับว่าพอเราใส่เฟรมเข้าไปนะผมยังไม่ได้ยึดอะไรเลยนะวางไว้อย่างนี้นะครับเขาก็จะอยู่ได้ประมาณนึงแล้วนะครับใส่ตัวครอบมุมเข้าไปนะครับโอเคนะครับผมก็ปรับขนาดทุกอย่างนะครับให้มันเข้าที่เข้าทางครับนี่ผมก็จะใส่ตัว shower box เข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะโอเคขนาดทุกอย่างก็ดูพอดีแล้วครับทีนี้ตัวจุกตัวอุดต่างๆที่เขาให้มานะครับเราก็จะเอาไปปิดตามจุดต่างๆให้เรียบร้อยครับอุดขอบต่างๆด้วยซิลิโคนนะครับให้รอบเลยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ Shower Box อันใหม่ของผมจาก Shower King โอเคครับเดี๋ยวเข้ามาลองข้างในดูนะครับเนื่องจากว่าอันเก่าผมรู้สึกมันเล็กมากเลยนะพอติดตั้งอันใหม่เข้าไปนะครับคือก่อนหน้านี้ Shower Box อันเก่าผมรู้สึกมันแคบเกินไปครับนะอันใหม่ก็รู้สึกว่ากว้างขึ้นเยอะมากๆครับคือจะหมุนตรงหมุนตัวอาบน้ำถูสบู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่ติดละหลังไม่ติดแล้วนะมาดูนะครับงานด้านในนะครับเขาเก็บคมเก็บรายละเอียดเก็บหัวน็อตทุกอย่างนะครับดีมากเลยนะไม่ต้องกลัวนะครับว่าเราแก้ผ้าหมุนตัวไปหมุนตัวมานะครับจะโดนกระจกหรืออลูมิเนียมต่างๆบาด นะครับมาเนี่ยอย่างหัวน็อตเห็นไหมมีที่ครอบนะครับทุกอย่างเก็บเรียบร้อยนะครับแล้วก็ซอกต่างๆนะครับที่มันจะมีตะไคร้ได้นะครับหรือว่าจะมีอะไรเข้าไปติดได้นะคือเขาซีลแบบสนิท ดีมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรไปติดนะครับส่วนขอบต่างๆนะครับที่เป็นรอยต่อนะเราก็เอาซิลิโคนนะครับยาแนวซีลไว้แบบนี้นะครับซิลิโคนที่ใช้นะก็จะเป็นพวกซิลิโคนกันชลานะครับให้เทียบนิดนึงนะครับอันนี้คือรอยที่ผมทำไว้นะเป็นห้องน้ำเดิมใช่ไหมมันก็จะแคบลงมาหน่อยนึงนะแล้วตรงนี้คือเสียพื้นที่นะครับไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบมันกว้างขึ้นอีกนิดนึงนะแต่นิดนึงแค่นี้คือทำให้เราหมุนตัวแล้วขยับตัวในห้องน้ำได้สะดวกมากขึ้นครับขอบด้านล่างก็ไม่มีร่องให้สิ่งสกปรกเข้าไปติดแบบนี้ทำความสะอาดง่ายเลยเวลาเปิดออกมานะครับตัวขอบต่างๆนะครับก็แนบสนิทนะครับชิดนะครับสวยงามนะครับฉากกั้นอาบน้ำชาวคิงตัดได้ทุกขนาดตามหน้างานไม่ว่าจะเป็นชาวบ็อกแบบนี้หรือว่าบานเลื่อนแบบตรงที่สำคัญจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับ
ระจกใสเฟรมสีขาวนะครับกับลายไม้นะครับที่อยู่ในห้องน้ำนะครับรวมถึงผนังสีขาวนะก็ทำให้รู้สึกมินิมอลครับแล้วก็โปร่งโล่งสบายทุกคนครับเวลาที่เรารีโนเวทบ้านตกแต่งบ้านนะแล้วเราทำเองค่อยๆทำนะบางทีทำรอบเดียวมันก็ไม่ได้เสร็จนะครับเราจะค่อยๆปรับปรุงใช้งานนะครับแล้วเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆนะตามความพอใจนะครับบางอย่างที่เราทำมาแล้วหลายๆปีนะครับแล้วมาใช้งานไม่สะดวกนะครับเราอยากปรับปรุงใหม่เปลี่ยนใหม่นะครับเราก็สามารถทำได้ด้วยตัวเราเองครับเห็นไหมเหมือนอย่างฉากกั้นห้องน้ำแบบนี้พอเปลี่ยนนะครับเราก็เหมือนได้ห้องน้ำใหม่เลยเห็นไหมครับฉากกั้นอาบน้ำแบบนี้นะครับติดตั้งเองได้ง่ายๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเพื่อนๆไปสั่งซื้อเองกันได้เลยนะครับและขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 600,000 Subscribe อย่าลืมติดตามใน TikTok LINE Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกดไลค์ไลค์ไลค์แชร์กันไปแชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ